แต่นะครับและแองจี้เป็นแองจี้นะครับเป็นศิลปินจากค่าย E29 Music Identity นะครับที่ตอนนี้กำลังมาแรงอย่างมากเลยนะฮะเพิ่งจะเดบิวต์ไปประมาณ1เดือนนะครับกับเพลง I'm in Love นะครับยอดวิวตอนนี้เนี่ยทะลุไปถึง61ล้านวิวเรียบร้อยแล้วที่ได้ฟังไปถูกต้องเลยนะครับเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับกับเพลง Over Love นะครับที่เมื่อสักครู่นี้ก่อนผมจะออนสเตจนะครับเพิ่งเช็คใน YouTube เลยเท่าไหร่คะ41ล้านวิวครับผมสุดยอดมากนะฮะใจมากเลยเนาะใช่แล้วนะครับผมเชื่อว่ามันจะต้องกลับมาแรงต่อเนื่องต้องพุ่งขึ้นกว่านี้อย่างแน่นอนนะคะอ่ะไหนๆวันนี้ได้อยู่ด้วยกันในงานโมโนออริจินอลแล้วเนาะอยากจะให้ MJ ค่ะทักทายแฟนๆไปถึงขับผลงานสักเล็กน้อยค่ะค่ะสวัสดีค่ะแองจี้นะคะค่ะก็ขอฝากซิงเกิลใหม่ของหนูด้วยนะคะชื่อเพลง Over Love นะคะเมื่อกี้ก็ชมไปนะคะก็สามารถรับชมได้นะคะทุกช่องทางของ E29 Music Identity ค่ะแล้วก็ในทุกชื่อแพลตฟอร์มนะคะก็ปล่อยไปแล้วก็ขอฝากด้วยค่ะโอ้โหน่ารักมากเลยขอซิงเกิลให้กับน้องแองจี้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณแองจี้นะคะเมื่อกี้อยู่หลับไปทีก็แบบไม่ได้เลยเรียกว่าขุดความเป็นศิลปินในตัวคนขึ้นมาใช่ไหมพี่ชาเพลงมันดีมากจริงนะคะยังไงฝากติดตามผลงานของน้องรวมไปถึงค่าย E29 Music Identity ด้วยนะคะใช่แล้วครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเพียงเริ่มต้นน้ำจิ้มเล็กๆน้อยๆของงานของเราในวันนี้ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วในวันนี้นะคะ Mono Next เนี่ยจะพาทุกท่านมาสัมผัสกับความยิ่งใหญ่ของกองทัพ Original Series และ Movie ระดับ Big Project เลยนะคะที่จะส่งตรงให้คุณผู้ชมได้ชมกันตลอดทั้งปี2023And this is only a part of Mono Original 2023 because today Mono Next will take you on a journey to explore the greatness of our original series and big project movies that will be aired nationwide in this coming year of 2023. บอกเลยนะคะว่างานนี้ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นปีหน้าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะเราไปรับชมเรื่องราวของ Mono Next 2023กันก่อนเลยค่ะขอเสียงปรบมือด้วยนะคะโมโนเน็กซ์ผู้นำสื่อบันเทิงระดับท้องถิ่นของประเทศที่อัดแน่นไปด้วยพรีเมียมคอนเทนต์ระดับโลกพร้อมแล้วที่จะพาทุกคนมาประสบกับเหนือจินตนาการได้สนุกในแบบทะลุจักรวาลกับพรีเมียมคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นมูวี่สปอตบัสเตอร์
ขอเสียงปรบมือด้วยนะครับผมแหมเรียกว่าครบทุกคอนเทนต์มากๆเลยนะครับสำหรับผลงานของพวกเราโมโนเน็กซ์ที่ผ่านมานะครับใช่แล้วค่ะแต่รับรองนะครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับในปีหน้านี้ปี2023นะครับทางโมโนเน็กซ์จัดเต็มแน่นอนกับพรีเมียมคอนเทนต์นะครับเพื่อผู้ชมทั่วประเทศไทยเลยทีเดียวนะฮะแต่ทีนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปรับฟังจากปากผู้บริหารคนสำคัญของเรากันเลยดีกว่านะฮะได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณบรรณสิทธิ์รักมงค่ะเรียนเชิญนะคะ Chief Operating Officer บริษัทโมโนเน็กซ์จำกัดมหาชนและผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ช่องโมโนสุทินายค่ะสวัสดีแขกผู้เกียรติท่านนะครับทั้งธนมิตรพาร์ทเนอร์และสื่อมวลชนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บ้านโมโนแห่งนี้นะครับสเตเดียมโมโนที่ไหนครับก็ขอบคุณพาร์ทเนอร์ทุกท่านนะครับที่สนับสนุนโมโนมาโดยตลอดนะครับทั้งโมโน29แล้วก็โมโนแม็กซ์ครับโมโนครับมีความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้ชมนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังดีซีรีส์ดังรายการมันๆอีเวนต์บันโดดนะครับและพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปนะครับปี2023ปีหน้านะครับถึงปีของออริจินอลคอนเทนต์ที่เราจะต้องสร้างเองผลิตเองอย่างมีคุณภาพนะครับในนามของโมโนออริจินอลนะครับโดยพี่แดงธัญญาวชิระบรรจงนะครับจะเป็นเฮดใหญ่ดูแลภาพรวมการผลิตทั้งซีรีส์และภาพยนตร์ทุกเรื่องนะครับโมโนออริจินอลนะครับต้องการที่จะผลักดันพรีเมียมคอนเทนต์ไปสู่สายตาประชาชนโดยเร็วที่สุดนะครับและพร้อมที่จะเติบโตในตลาดต่างประเทศทุกแพลตฟอร์มทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะสตรีมมิ่งครับวันนี้ก็ผมถือโอกาสเปิดตัวโมโนออริจินอลเป็นทางการในวันนี้นะครับและถือโอกาสแนะนำพี่แดงในฐานะ CEO ของโมโนเด็กซ์นะครับก็ฝากผลงานของพวกเราชาวโมโนให้ทุกท่านได้ติดตามนะครับขอบคุณมากครับขอเสียงปรบมือนะครับและขอบพระคุณมากๆนะครับคุณบรรณสิทธิ์รักวงศ์ครับ Chief Operating Officer บริษัทโมโนเน็กซ์จำกัดมหาชนและผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ช่องโมโน29ครับผมใช่แล้วค่ะอย่างที่กล่าวไว้ในตอนต้นนะคะว่าในปีหน้า2023นี้นะคะทางโมโนเน็กซ์ค่ะได้เตรียมเป็น Original Series และ Movie เรียกว่าเป็นระดับ Big Project เลยนะคะภายใต้ชื่อโมโน Original ค่ะหลากหลายเรื่องหลากหลายแนวเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมผลงานบางส่วนที่จะส่งตรงสู่สายตาคุณผู้ชมทั่วประเทศทั้งหมดนี้ในปี2023ค่ะ